วันนี้ลุงหนอจะพามาคุยอุปกรณ์ขาตั้งกล้องซึ่งลุงบอกเลยว่ามีส่วนสำคัญมากในการเขาเรียกอะไรเราออกไปถ่ายรูปโดยเฉพาะขาแลนด์สเคปหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบถ่ายวิวทิวทัศน์นะเวลาเราถ่ายแสงเช้าแสงเย็นอะไรพวกนี้ขาตั้งมันช่วยทำให้เรานิ่งมากขึ้นนะก็คือว่าโอกาสที่เราจะได้ภาพเนี่ยมีโอกาสได้ดียิ่งขึ้นทีนี้ปัญหาตอนนี้ที่เกิดกับต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าที่มาร้านลุงหนอเนี่ยมาเลือกซื้อขาตั้งกล้องเนี่ยลุงหนอต้องบอกว่าแยกเป็น2แบบดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุยกันแล้วมันไม่จบเดี๋ยวกลายเป็นทะเลาะกันเพราะเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็มีมุมมองที่แตกต่างกันนะอย่างรอบตัวลุงหนอเนี่ยสังเกตดูขาตั้งกล้องเบนโลเนี่ยนะฮะมีทุกไซส์ทุกขนาดเลยเพื่อนๆเรารู้อยู่แล้วคือเล็กกลางใหญ่มีหมดอยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้งานแต่ทีนี้กลุ่มนึงเขาจะแยกแบบนี้มีลูกค้าเข้ามาคุยกับลุงหนอลุงหนอครับผมไปต่างประเทศผมไม่เอาอะที่มันจะแบกหนักๆให้เป็นภาระร่างกายกลัวเหนื่อยนะกลัวบอกว่าแบกไม่ไหวมันเหนื่อยผมไปเดินช้อปปิ้งผมเอาขาตั้งเบาๆไปดีกว่าไซส์ขนาดเล็กไซส์ขนาดเล็กเนี่ยปัจจุบันนี้เขาออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะลุงหนอว่าตอบโจทย์ได้ดีวัตถุดิบวัสดุก็ทำได้ดีขึ้นแล้วก็ของเป็นโลหลังๆนี่เขาดีมีจุดเด่นก็คือว่ามันแยกเป็นโมโนพอดได้เป็นฟังก์ชันเสริมเกือบจะทุกรุ่นเลยตอนนี้ก็คือว่าโมโนพอดก็คือขาเดี่ยวเพื่อนๆไปถ่ายนกถ่ายแนวกีฬาสปอร์ตหมุนกล้องได้อย่างรวดเร็วตั้งขาเดี่ยวนี้ได้เลยเป็นฟังก์ชันเสริมนะแต่ลุงว่าถ้าเอาเข้าจริงกลุ่มที่เล่นโมโนพอดน่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะนะทีนี้เรากลับมาเรื่องขาลูกค้าบอกว่าลุงหนอครับผมไม่เอาเป็นภาระร่างกายผมอยากได้เบาๆเฉลี่ยขาตั้งกล้องเล็กๆพกพาปัจจุบันก็อยู่ประมาณโลนึง1กิโลรวมหัวบอลเรียบร้อยลุงว่ามันก็ค่อนข้างเบาเลยนะคือตามความคิดลุงหนอบอกเลย1กิโลรวมหัวบอลเนี่ยถ้าเป็นลุงหนอนะถ้าแบบลุงหนอซีเรียสไปเอาไปเก็บรูปนะลุงบอกเลยลุงอาจจะต้องยอมแบกหนักขึ้นนะลูกค้าที่ถือขาขนาดเล็กหัวบอลให้บอกเลยโหลดได้4โลเต็มที่ไม่เกินนี้นะครับเวลาไปถ่ายรูปโอเคเขาเรียกไม่เป็นภาระร่างกายเราไม่ต้องแบกหนักแต่เปอร์เซ็นต์ในการเขาเรียกการได้ภาพมันก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นกรณีถ้าเราไปทั่วๆไปตามวัดตามวาหรือว่าพื้นที่ที่ไม่มีลมพัดแรงไม่มีอะไรสะเทือนมากขาพวกนี้ลุงว่าพอเอาอยู่นะแต่ถึงจุดหนึ่งไปถึงต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นฟ้าฝนลมแรงแต่ด้วยความที่ไปถึงที่แล้วเกิดฟ้ามันสวยวิวมันงามมากเลยเพื่อนๆก็เฟลกันกลับมาเพราะว่ามีลูกค้ามาคุยลุงหนอครับผมซื้อขาเล็กลุงหนอไปเนี่ยผมไม่ได้ภาพนะแต่ไม่ได้โทษลุงหนอแล้วเพราะลุงหนอเตือนแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าทำไมเขาออกแบบมาหลายขนาดหลายไซส์ขึ้นอยู่กับสภาวะเขาเรียกสิ่งแวดล้อมการใช้งานแล้วก็พฤติกรรมของคนใช้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ลุงหนอเลยเน้นว่าถ้าซีเรียสได้ภาพลุงบอกเลยต้องเอาขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยยกตัวอย่างมีตัวนี้ขาขนาดกลาง IT25เนี่ยลุงว่าปึ๊กๆเลยไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปและน้ำหนักก็ไม่ได้ว่าทารุณนะโลประมาณโล6รวมหัวลุงว่าโอเคแต่ลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าโหลุงโล6นี่ไม่ไหวมันหนักเกินแต่ลุงบอกเลยถ้าซีเรียสได้ภาพต้องยอมแบกนะยังไงได้ภาพแน่นอนแล้วไปเราไม่เสียเขาเรียกว่าไม่เสียความรู้สึกนะบางทีไปจังหวะอย่างที่ลุงบอกฟ้าดีฟ้าระเบิดแล้วขาเราไม่ได้เรื่องเงี้ยนะและอย่างขามันพอมันมั่นคงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมกรณีเราไปถ่ายอะอย่างเวียนเทียนหรือว่าถ่ายลากไฟเป็นวินาที20วิ30วิสำคัญมากขาต้องนิ่งมากเลยนะไม่งั้นแล้วเพื่อนๆไม่ได้ภาพแน่นอนถ้าเกิดว่าเราลากสัก20วิแล้วมันมีการสะเทือนเนี่ยโฟกัสมันไม่เข้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ลุงบอกเลยรอบตัวลุงมีทุกไซส์ทุกขนาดมาเลือกมีโหลดได้ถึง12โล8โลหัวบอล25โลมีหมดครับอันนั้นคือรูปแบบการใช้งานแต่ลุงหนอเน้นเลยว่าถ้าซีเรียสได้ภาพอยู่ต้องแบกนะครับแต่ถ้าบอกว่าลุงหนอผมเอาพอก้อมแก้มไม่ได้ซีเรียสได้แบกไม่ได้มั่งไม่ซีเรียสเอาแค่ไปติดแบบมีดีกว่าไม่มีเอาเบาๆเล็กๆลุงก็เชียร์สนับสนุนไปไม่เป็นไรแต่กระซิบนิดนึงลุงหนอก็มีขา3ไซส์ได้ล่ะ อยู่ที่รูปแบบการจะใช้งานแต่ละครั้งที่เราออกทริปนะเอามาเลือกดูเลือกชมเลือกลองที่ร้านลุงได้นะครับมีบริการแล้วตอนนี้ของเบนโลเขานะไว้แวะมานะครับ